โอ้ตายตายตายเฮ้ยลำบากกันเนี่ยฮะคุณอย่าบื้อมากไปยังไงอะขาสั้นหรือไงล่ะครับไม่ได้โอ้โหแฟนคลับ FC บอกมาว่าเขามีการขายอะไรที่เย็น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 อ้าวไม่ได้ละเขาจะเปิดตอนไปเพราะว่าตอนเนี้ย10โมงละมันยังไม่เย็นอะไรวะว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลยกินไว้บอกถ้าไม่อร่อยแล้วคือไปเลยขึ้นรถแล้วไปคุยกันสวัสดีค่ะแฟนๆค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะมาไกลมากด้วยนะคะถอดหน้ากากก็ได้เดี๋ยวจะลงไปชิมอาหารถอดหน้ากากถอดออกมาเลยถอดออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวกินพูดก็พูดนะคุณรัชนีเรื่องหน้ากากที่ผมใส่นี่นะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดอะไรเลยนะบ้ากระทรวงสาธารณสุขเขาก็พูดอยู่เปล่าว่ามันกันโควิดได้มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกันยังไงเอามันกันยังไงเอาคุณบอกมาที่มันกันยังไงอะกันละอองสารคัดหลั่งอะไรพวกเนี้ยไม่ให้เข้ามาจมูกไม่ให้เข้ามาปากเราใช่มันยังไงก็เกี่ยวกับโควิดแน่ๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวคุณเนี่ยผมพูดว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ไม่เกี่ยวเลยแล้วมันจะเกี่ยวกับอะไรอะนี่ไงเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับหูโอ้หน้ากากเกี่ยวกับหูอ้าวถ้าคุณไม่เกี่ยวกับหูคุณจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะถ้าเล่นอย่างนี้ก็คุณจะไปเกี่ยวกับอะไรกวนละเก็บปากไว้กินของอร่อยบ้างค่ะอย่ากวนเยอะตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนถึงไหนเนี่ยอ๋อตอนนี้นะคะเราอยู่แถวปทุมธานีนะคะปทุมธานีนนทบุรีเชื่อมคลองแถวคลองอะไรนะคลองหลวงเหรอใช่ไหมพี่ดาคลองหลวงเนี่ยถนนเส้นเนี้ยเห็นไหมถนนเส้นนี้ถ้าทางโน้นเขาจะวิ่งไปบางนาชลบุรีบางปะอินกรุงเทพโอ้ตายตายตายเฮ้ยลำบากกันเนี่ยฮะคุณอย่าบื้อมากไปยังไงอะขาสั้นหรือไงล่ะข้ามไม่ได้โอ้โหก็ทำพาเลทกันไม่ได้ข้ามตรงนี้โอ้นี่ค่ะเราข้ามขอบทางเข้ามาดอกไม้ก็สวยนะดอกไม้ก็สวยนะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรตื่นสายดอกคุณนายตื่นสายคุณหน้าเอาไปปลูกนะคุณรัชนีทำไมอะอ้าวคุณเคยตื่นเช้าไหมไม่เคยคือท่านผู้ชมครับเรามาร้านนี้เพราะว่ามีแฟนคลับ FC บอกมาว่าเขามีการขายอะไรที่เย็น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 อ้าวไม่ได้ละเขาจะเปิดตอนไปเพราะว่าตอนนี้10โมงละมันยังไม่เย็นอะไรวะคือผมกำลังจะบอกว่าเขาขายของเย็นเย็นคือ6โมงเย็นเขาขาย6โมงเย็นถ้างั้นก็ซื้อได้เพราะว่าตอนนี้6โมงแล้ว6โมงยังไม่6โมงมุกนี่ไม่ได้เตรียมหันมาดูเลยดีกว่าพอไม่เตรียมแล้วมั่วไปหมดเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหถังสีเขียวๆเอาให้ทายว่าถังอะไรถังก๊าซก๊าซบ้านคุณสิถังสีเขียวถังอะไรดีอ่ะนี่ไงถังหน่อไม้ก็ไม่ต้องมาทายแล้วถังหน่อไม้อะไรบลูเบอร์รี่หน่อไม้บลูเบอร์รี่บ้านคุณมีเหรอถังไอติมครับไอติมเดี๋ยวเขามีหมากมากมายสมที่มีคนแนะนำไปจริงๆนะอันนี้บลูเบอร์รี่อันนี้แคนตาลูป อันนี้สาววาลดอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้มะนาวอันนี้ลิ้นจี่อันนี้โยเกิร์ตอันนี้ข้าวโพดคอนนะฮะมะม่วงแมงโก้คุณเดินถอยหลังระวังตกสะพานโอวันตินโอริโอคืออะไรโอริโอขนมค่ะขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิปนะครับชิปอันนี้ชิปอยู่นะถ้าชิปไม่หายนะอันนี้ช็อกโกแลตชิปชิปอยู่นะครับไม่ใช่ชิปหายอันนี้ช็อกโกแลตธรรมดาอันนี้วานิลานะครับแอนนมสดมิลค์คานนแจ็คฟรุตหรือว่าบักมี่นั่นเองนะครับจ้ะกะทิสดโคโคนัทมิลรวมมิตรเฮ้ยเว้ยเชี่ยอะไรเราเฮ้ยผมกลัวคุณตกมะพร้าวอ่อนทุเรียนเผือกเฮ้ยเย็นจริงหัวดำไม่น่าเชื่อไม่ซ้ำเลยนะกาแฟกรีนชาเขียวชาเย็นไอซ์ทีกล้วยหอมบานาน่ากล่องกลับบ้านอันนี้รสชาติกล่องกลับบ้านคืออะไรวะเขาใส่กล่องไว้แล้วอ๋ออันนี้ก็กล่องกลับบ้านกล่องเป็นกล่องไว้แล้วสรุปแล้วจะเอาอะไรไม่ทั้งหมดมีกี่รสที่รับมาน่ะเห็นปะไม่ถามก่อนว่าคุณจะสั่งอะไรเอาลืมละเนี่ยกลับไปเริ่มใหม่งั้นยอมย้อยงั้นเอาใหม่ไล่ใหม่เสียเวลาฮะมันเสียเวลากล้วยหอมไม่เคยกินกล้วยหอมไม่เคยกินเคยกินไหมเคยกินชาเย็นเคยกินไหมไอติมชาเย็นเหมือนจะเคยนะ
อันนี้ชาเขียวพอเถอะเดี๋ยวมันชอบหลายอย่างเดี๋ยวแต่ว่าผมลืมไอติมกาแฟก็ยังไม่เคยกินนะเออเอามาพี่ดาวเคยกินไหมเคยจะเอากาแฟไปราดไอติมกาแฟไอถั่วดำนี่เคยกินอร่อยบ้าคุณนี่อ้าวน่าเกลียดไอ้ผมเคยกินถั่วดำเนี่ยอร่อยใครต้องสายด้วยอร่อยอ่ะโอ้โหคุณรัชนีอันนี้เผือกมันจำไม่ได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ไก่เอาอะไรพี่ไก่อะไรพี่ไก่ชอบกินอะไรอ่ะพี่โจ้เลี้ยงฮะพี่ไก่ชอบอะไรมะพร้าวอ่อนทุเรียนอ๋อชอบกินทุเรียนทำไมไม่กินทุเรียนมากินไอติมทำไมเออทำไมอ่ะเออเอางี้ดีกว่าคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านพี่มันมีกี่รถทั้งหมดผมยังนับไม่ถ้วนน่าจะ28รถครับ28รถครับทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้พี่แต่ก่อนนะผมขายเจ้าแรกผมขายแค่6รถขายแค่6รถทีนี้เจ้าอื่นเขามาเขาเอามา10รถ10ถังเนี้ยผมก็ต้องทำให้มันเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มไปมาก็เลยมันก็เลยเยอะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ของพี่น่าจะเยอะที่สุดแล้วมั้งก็จะประมาณกับร้านนี้ก็จะฮะเยอะสูสีกันเท่าๆกันครับสมมติว่าร้านฝั่งโน้นเขาคิดมาใหม่เพิ่มพี่ต้องกลับไปนอนคิดใหม่เอามาที่ลูกค้าผมทำมาให้ลูกค้าเขาจะบอกว่าไม่มีสตรอเบอรี่หรอผมก็ต้องทำไปหาเพิ่มร้านโน้นเขามีอย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันเสรีเออมันไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนะก็ถ้าคุณถึงถ้าอยากได้หลายอย่างอยากได้ผลไม้อะไรอยากได้อะไรแอปเปิ้ลองุ่นอะไรถ้ามีคนถามผมก็อยากทำเรื่อยๆผมก็จะไอ้ตัวไหนออกช้าที่สุดผมก็จะเอาออกไว้ก่อนเวลาลูกค้าเขาจะมาถามเองแหละครับว่าเก่งเนาะสุดยอดอ่ะอันไหนออกไวที่สุดเท่าที่เคยทำมาออกไวที่สุดก็คือพวกกะทิรวมมิตรนะครับมาตรฐานเนาะทุเรียนเผือกเพราะว่าผมพวกทุเรียนพวกเผือกผมใช้ของแท้ทำกะทิผมไม่ได้ใช้กะทิกล่องผมใช้กะทิสดอันนี้คือเราขายเป็นถ้วยหรือว่าขายเป็นชุดใหญ่ราคาจะเป็นแบบนี้อ๋อมีถ้วยให้ดูมีตั้งแต่10บาทอ๋อนะถ้วยอย่างเงี้ยนะครับดิฉันก็เทคนิคการให้ถ้วยเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเราจะกินไหวไหมใช่ไหมคะก็คือถ้า10บาทเนี่ยผมจะให้2รถบางคนอยากรวมรถ2รถ3รถ4รถ3รถ4รถ5รถ6รถ7รถตามราคานี่ก็คือมีตั้งแต่10บาทถึง50บาทครับครับคนใหญ่20ขนมปัง15คำเตือนนะฮะอ่านหน่อยคำเตือนซื้อแล้วชิมแล้วถ้าไม่อร่อยให้ไปคุยกันในรถห้ามพูดให้คนแถวบ้านฟังเด็ดขาดทำไมครับพี่ผมก็เขียนไว้งั้นแหละบางทีผมอยากให้คนด่าผมเขียนป้ายดีกว่าผมจะเยอะกว่านี้เออคือไปอะไรไม่อะไรไปคุยกันในรถไปอย่ามาพูดตัวนี้ลูกค้าผมกำลังเข้าอย่ามาพูดว่าร้านนี้ไม่อร่อยเลยกินไว้บอกถ้าไม่อร่อยแล้วคือไปเลยขึ้นรถแล้วไปคุยกันรอนานเกิน1ชั่วโมงแจ้งวัฒนะคืออะไรฮะเกี่ยวอะไรกับถนนแจ้งวัฒนะโอ้ยก็รอนานไปเห็นเราไปเวลาเราไปไอ้โรงพยาบาลไปรอนานเกิน1ชั่วโมงแจ้งเจ้าหน้าที่ผมไม่ต้องมาแจ้งผมไปแจ้งวัฒนะเลยโอ้คือแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่รู้แจ้งที่ไหนก็ไปแจ้งวัฒนะเฮ้ยสุดยอดอ่ะพี่เค้ามีอะไรนี่เค้ามีป้ายเปื้อนเยอะแยะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบสะดุดสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้งไม่พอใจก็อย่าหวังว่าจะได้เงินคืนเฮ้ยมันยังไงเนี่ยเป็นการค้าอะไรวิธีซื้อไอติมที่ถูกต้องเลือกราคา1เลือกราคา2เลือกรสไอติมรวมได้3จ่ายตังค์4ตักใส่ปากจบรับประกันความอร่อยทุกลมหายใจเข้าออกเจ้าแรกควงหลวงโอ้โหเข้าใจเขียนนะคะไม่ได้ผมจะเปิดขายทุกวันยกเว้นเมาเลยนะไหน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 เปิดขายทุกวันยกเว้นเมาหมายถึงคนเจ้าของร้านเมาก็นิดหน่อยครับแต่เมาบ่อยไม่ได้เมียด่าเมาบ่อยไม่ได้อร่อยก็บอกว่าอร่อยไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอสรุปว่าชื่อร้านอะไรครับร้านเจมครับเจมไอศกรีมครับป้ายก็ป้ายใหญ่อ๋อเจมมนเจมเจมอ๋อเจมเจมมีเอสด้วยเจมไอศกรีมชื่อของพี่เหรอชื่อลูกชายครับลูกชายลูกชายอยู่ไหนฮะลูกชายไปเรียนครับอ๋อไปเรียนหนังสือคนโตคนอ๋อนี่ลูกชายคนโตอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกชายคนโตหล่อจังเลยอ่ะแถมลูกชายที่มีลูกกี่คนฮะลูก2คนครับลูกแล้วเป็นคนคลองหลวงเลยเหรอผมเป็นคนอีสานอ้าวเป็นคนบ้านไหนครับพี่คนอยู่สกลครับโอ้คนบ้านเดียวกันตัวนี้มั้ยห่วยหนุ่มสกลทำไมมีสูตรติ๊มเยอะจังไอ้ FM 95ผมรถผมแหละเพิ่นสิล็อกไว้ไอ้ป๊อปน่ะไปนั่งที่แท่นที่คุณกําผู้ว่าเพิ่นหวังได้เพิ่นสิมาสายกว่ามูแม่นบ่ล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะพ่อมาสิมาก่อนชนมากว่านี่คุณสิสิมาก่อนพ่อมาสายไปสายมาเค้าก็เลยให้เพิ่นมาจัดแท่นเค้ารู้ว่าคุณกําผู้มาแล้วจัดรายการสายเค้าก็เลยให้เลิกเค้าก็เลยให้เลิก
มาสายจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวลองชิมก่อนของพี่เพราะพี่แนะนำปกติผมชอบกินวานิลาแต่ว่าวันนี้เคยกินแล้วอยากกินแบบมันเยอะเหลือเกินน่ะเลือกไม่ถูกจริงแค่25บาทก็จะได้4ลูกครับได้4รสหรือจะเอาโอ้4รสมันก็แยกไม่ออกอ่ะดิไม่ก็ชิมทีละอันสิชิมผมจะจัดให้ทีละลูกเอางั้นเอางี้เอาทุเรียนทุเรียนแอทุเรียนทุเรียนทุเรียนแอทุเรียนแล้วก็อันนี้เคยกินแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยทุเรียนก็เคยกินแล้วว่ะขนุนก็น่าจะอร่อยอ้าวพูดถึงมันมีของปลอมของแท้อ้าวก็ปลอมมันจะมีพวกผงทุเรียนใช่ครับเหรอมันมีแต่งกลิ่นแต่ของเรานี่ของแท้ของผมก็ว่าอันดับต้นๆเหมือนกันแหละโอ้ยพอเปิดออกมานะกลิ่นออกมาเลยค่ะกลิ่นแบบโชยมาเลยอ่ะท่านผู้ชมครับอาจจะจะลองเอาลูกหนึ่งก่อนเอาลูกหนึ่งแล้วก็ไม่รวมกันมาให้เป็นถ้วย4รสเลยอ่ะก็แล้วแต่รวมเลยก็นี่แหละครับข้าวเผือกก็เผือกแท้เอาขนุนขนนมันตีกันนะพี่ทุเรียนกับขนุนโอ้โหกลิ่นมากคงยุ่งกันใหญ่แล้วนะเอากะทิยอดนิยมคนนี้ชอบของฉุนนะเสร็จแล้วก็กาแฟแล้วก็กาแฟ4รสใช่ไหมครับพี่เอางี้คนมาสัก10วันน่ะไม่ซ้ำรสนะดิฉันว่านะน่าจะสนุกนะเขาทำเยอะใช่เนาะเรามากินทุกวันนะคุณรัชนีคุณจะเอาอะไรยังไม่ให้คุณชิมก่อนหุยแบบว่า ฟินน่ะท่านผู้ชมครับอันนี้50หรือ40ตัวนี้จะ25บาทผมจะให้4ลูกอุ้ยทำไมให้เยอะจังอ่ะ30จะได้5ลูกอ่ะครับอุ้ยขาย25บาทเต็มกระปุกเลยอ่ะฮะมีท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งท็อปปิ้งให้เติมฟรีเหรอครับพี่อุ้ยท็อปปิ้งนี่ให้เยอะมากอ่ะกินแบบเพียวๆก็อร่อยแล้วนะกินเพียวๆก็อร่อยแล้วนะน้อยมานี่ลูกมานี่ใกล้ๆพี่มาพี่จะถามเรื่องท็อปปิ้งหน่อยเพราะว่าพี่กำพูเขาจะไม่เข้าใจคำว่าท็อปปิ้งคืออะไรนะคะอันนี้เขาเรียกใส่ท็อปปิ้งใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเครื่องใส่ได้ทุกอย่างเลยครับแล้วแต่ชอบมีอะไรบ้างแนะนำก็มีขนมปังมีวุ้นมะพร้าวมีข้าวเหนียวมูลแล้วก็ไข่ข้าวโพดต้มแล้วก็มันเชื่อมฟักทองสับปะรดลูกชิดแล้วก็ถั่วเหลืองทอดไอ้ถั่วแดงแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็พุทธสลัดครับแล้วก็มีแยมโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมเอาข้าวโพดใส่เองเลยใช่มั้ยน้องใช่ครับตักเองได้เลยไม่ห่วงเลยเหรอก็ใส่ได้ครับของก็เหลือพื้นที่นิดเดียวแล้วแหละส่วนใหญ่ลูกค้าก็ใส่เสร็จแล้วก็ไปครับใครจะมาใส่ยืนกินน่ะไม่อายไงไม่อายก็เชิญใช่ไหมพอดีครับเขาก็ใส่พอดีนี่ปั๊บชิ้นนี้แพงนะใส่เข้าไปพอละมั้งหรือใส่ทุกอย่างเลยของเรานี่สดใหม่ทุกวันเลยใช่ครับไอ้ส่วนใหญ่จะซื้อมาครับไม่ทำเองไม่ทันมีข้าวเหนียวกับข้าวโพดที่ทำอยู่พี่ไก่เปิดใบถั่วแดงอันนี้ถั่วแดงเนาะผมใส่เกือบจะทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าให้ใส่ตามใจชอบค่ะเนาะใส่ทุกอย่างเลยนะคุณเนี่ยเชิญค่ะพี่ใส่อันนี้ใส่ถั่วโอ้ยพอแล้วพี่ไก่นี่ก็เต็มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นวัยรุ่นไหมหรือว่าให้เป็นวัยทำงานครับอุ้ย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 อะไรหวานๆอะไรแล้วเป็นอะไรพึ่งอะดิอุ้ยมาพอดีแล้วโอ้ยเพิ่งต่อยอ่ะไม่ใช่ต่อยนานแล้วยังไม่ต่อยเฮ้ยดูดิตัวเบลอเลยมันพึ่งแล้วมันอะไรเนี่ยมันจะต่อยมันเป็นพึ่งครับแต่ตอนนี้มาน้อยแล้วก่อนหน้านี้มาเยอะมาเป็นลังเลยมาแบบมาเยอะแต่ช่วงนี้แล้วมันจะต่อยเราไหมไม่เคยต่อยไหมไอ้ไม่ต่อยลูกค้าครับต่อยแต่พ่อค้าโอ้ยต่อยมันเลือกต่อยพ่อค้าแล้วดูหืมเสียงไหมเนี่ยอย่าไปโดนตัวเขาแบ่งกันกินมันบินอยู่มันไม่เป็นไรครับไม่บินไม่เป็นไรนะใช่ครับบินตามเฉยๆไม่ต่อยแต่ถ้าไปจับตัวมันอาจจะต่อยครับลูกค้าเป็นใครอ่ะเพราะว่าถนนมันวิ่งตลอดเวลาเลยเป็นแบบพนักงานรับส่งของอะไรแบบนี้แบบคนมาตลาดไทยมาซื้อของตลาดไทยอะไรแบบนี้มันจะเป็นทางออกทางด่วนไอ้บางนาชลบุรีพอดีเวลาลูกค้ามาซื้อของก็เข้าไปตลาดไทยก่อนแล้วค่อยมายูเทิร์นตรงทางเข้าบางนาอันนี้เราผลิตตอนไหนลูกก็ตอนเช้าครับตื่นตีสี่ตีห้าตื่นตีสี่ผลิตเรามาผลิตที่นี่หรือว่าผลิตที่บ้านแล้วส่งขนมาก็ทำที่บ้านแล้วก็ยกไปยกกลับครับที่เห็นตั้งอยู่แล้วเอารถอะไรขนมามันเยอะขนาดเนี้ยกระบะครับสองรอบขนสองโอ้สองรอบขนมาโอ้ยกไปยกกลับทุกวันก็สู้ชีวิตนะยกถังไปยกถังมาแต่พี่เห็นมีแบบกล่องกลับบ้านแปลว่ามันอยู่ได้จนถึงบ้านเลยเหรอก็ประมาณสาม
มันจะมีแบบที่ผมแช่ไว้อะมันจะเป็นอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงครับอันเดี๋ยวไปดูหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงมาดูมาดูแบบกลับบ้านแบบซื้อกลับบ้านใช่ไหมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไปไหนครับไปไหนครับไอติมอ๋อมาซื้อไอติมมาซื้อไอติมขอบคุณครับมาดูแบบห่อกลับนะห่อกลับก็จะเป็นกล่องละรถครับกล่องละ50แต่ทําแต่วันนี้แบบนี้50บาทครับธรรมดามันก็มี40ด้วยแต่วันส่วนใหญ่ลูกค้าตักอันนี้อยู่ได้กี่ประมาณ3ชั่วโมงโดยไม่ต้องใส่กล่องเลยก็ผมจะเป็นห่อกระดาษห่อกระดาษไปครับห่อกระดาษให้แล้วก็จะมีถ้วยเล็กแถมเครื่องเอาเป็นเครื่องแยกไปให้นะคะก็ไปถึงก็ใส่ฟีดก็อยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยไปบางคนเอาไประยองก็มีระยองชลบุรีระยองมัน3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงนั่นแหละครับคือจะบอกอะไรไหมครับทุกวันเนี้ยขโมยขจรมันเยอะไงไอ้ติมเนี่ยโอ้โหอันตรายหายวันก่อนผมซื้อไอ้ติมงี้ไปนะใส่ถุงพลาสติกอย่างดีนะเราไปไว้ที่ไหนอ่ะไปแขวนหน้าประตูอ่ะแล้วหายไหมกลับมา3ชั่วโมงอ่ะหายเนี่ยผมก็ยังแบบไม่เจ็บใจเท่านะไอ้นี่แบบจริงๆเลยนะโจรสมัยเออมันเอาถุงใส่น้ำมาแขวนไว้แทนนะว่าที่เดิมเลยเอาไอติมผมไปที่เดิมอ่ะเออกันแล้วเอาถุงใส่น้ำอะไรมาแขวนไว้ที่ฉันว่ามันเลวนะใช่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของไอติมโอเคค่ะเอาเราแนะนำนะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนจุดพิกัดบอกอีกทีนึงค่ะคลอง5คลองหลวงปทุมธานีครับอยู่เส้นทางออกมอเตอร์เวย์ครับไปบางนาชื่อร้านเราคือชื่อร้านเจมไอศกรีมครับมีเพจ Facebook ด้วยร้านไอ้เจมไอศครีมไม่หล่อแต่อร่อยครับเพจ Facebook เจมไอศครีมไม่หล่อแต่อร่อยไม่หล่อแต่อร่อยใช่ครับอันนี้หมายถึงพ่อหรือลูกฮะ ไม่พอกันเลยนะพ่อลูก รักโน่นๆๆไปรักเมียหลวงส่วนใหญ่ห่วงเมียน้อยซื้อไปฝากกล่องละ40 50พอให้ด้วยอยู่ได้3ชั่วโมง10นาที23วินาทีจะบ้าเหรออะไรละเอียดขนาดนั้นขอบคุณนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยแล้วก็วันนี้ไอติมอร่อยมากเดี๋ยวเขามีข้อคิดด้วยข้อควรระวังควรเก็บไว้ให้ห่างจากปากเมียเดี๋ยวลูกไม่ได้กินแสดงพี่เขาเป็นแสดงว่าพี่คุณพ่อชื่ออะไรฮะชื่อศักดิ์ครับสมศักดิ์พี่ศักดิ์ใช่ไหมครับแสดงว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีมากนะถ้าเมาหน่อยนี่ไปละอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะเมายิ่งกว่านี้อีกเหรอใช่ครับเหรอตลกของวงเล่าตลกเลยอ่ะโอ้โหก็ว่าแล้วเดี๋ยววันหลังต้องซื้อของมาฝากเคลียร์ศักดิ์หน่อยสักขวดนะโอ้พี่ศักดิ์จะได้ตลกวันหลังถ้าวันไหนพี่ว่างนะพี่ไปสวนผมที่เพชรบุรีนะผมจะมอมพี่จะได้มอมจะได้มุกตลกนะพาลูกชายไปโอเคขอบคุณนะคะฝากไว้ลาไปก่อนนะฮะอร่อยมากเทียบสวัสดีครับ